ผมพาไปตามความคืบหน้าเหตุการณ์น้ำท่วมที่นิคมบางปูสมุทรปราการกันหน่อยนะฮะคือระดับน้ำเนี่ยเริ่มลดลงไปบ้างแล้วแหละแต่ว่ายังไม่ถึงขั้นแห้งเหือดนะฮะหลายจุดก็ยังมีระดับน้ำที่น่าเป็นห่วงอยู่แต่สิ่งหนึ่งความเสียหายที่เกิดขึ้นครับเพจ Facebook ที่นี่สมุทรปราการเขาแชร์ภาพภาพนี้บอกว่าดูสิฮะเนี่ยคือสุดช้ำอ่ะโอ้โหรถเนี่ยถูกน้ำท่วมแล้วตอนนี้สภาพข้างในก็คือเละเลยฮะไม่รู้จะคุยกับประกันยังไงเลยเนี่ยนี่คือความเสียหายหลังจากที่ก่อนหน้านี้เราจะเห็นภาพเลยว่ารถมากมายน้ำท่วมเต็มไปหมดนะมิดกระจกบางคันก็เกือบมิดหลังคานะฮะคือฝนตกหนักครับแล้วทำให้พื้นที่ตรงจุดนี้ถูกน้ำท่วมซึ่งชาวบ้านบอกว่าปกติมันก็ท่วมคนในโรงงานบอกว่ามันก็ท่วมแต่ไม่ได้หนักเท่านี้ปี54มหาอุทกภัยถ้าจำกันได้ยุคนั้นที่หนักมากๆเนี่ยยังไม่ท่วมหนักเท่านี้มาก่อนนะฮะเขาก็เลยคาดว่าอาจจะเป็นเพราะมีการก่อสร้างเส้นทางบางอย่างที่ไปขวางทางน้ำหรือเปล่าเพราะจริงๆจุดนี้ไม่ได้ไกลจากทะเลนะฮะการผันน้ำนี่คือสูบน้ำจากตรงนี้เพื่อจะปล่อยออกสู่ทะเลแต่ก็ทำได้ยากรวมถึงยังมีฝนตกลงมาด้วยนะครับตอนนี้กำลังเร่งสูบน้ำครับเจ้าหน้าที่กำลังเร่งช่วยเหลือชาวบ้านหลายๆจุดน้ำเริ่มลดระดับลงมาบ้างแล้วจากที่เคยเกือบมิดหลังคาก็อยู่ประมาณสักครึ่งคันบางจุดก็ประมาณสักขอบล้อด้านล่างขอบล้อด้านบนนะฮะทีนี้สำรวจครับเขาบอกว่าหมู่บ้านเมืองเอกบางปูมีคนเดือดร้อนกว่า500หลังคาเรือนแล้วในจำนวนนี้มีบ้านเรือนของผู้ป่วยโควิดด้วยที่ต้องกักตัวอยู่ที่บ้านอันนี้น่าเป็นห่วงมากครับครอบครัวบางครอบครัวเนี่ยติดโควิด2คนทั้งหมดส่งไปรักษาที่โรงพยาบาลแล้วแต่ยังมีคนในบ้านที่ต้องกักตัวและเริ่มขาดแคลนอาหารที่ผ่านมาเนี่ยเขาบอกว่าสั่ง delivery มาส่งแต่น้ำท่วมแบบนี้จะมาส่งได้ยังไงอ่ะแล้วจะกินยังไงล่ะเนี่ยกักตัวในบ้านมากว่า10วันแล้วยังไม่มีหน่วยงานช่วยเหลือลองประสานไปหน่อยนะครับในหมู่บ้านเมืองเอกบางปูเผื่อมีหลังคาเรือนไหนที่เดือดร้อนประธานหมู่บ้านบอกว่าชาวบ้านเนี่ยเดือดร้อน6หลังคาเรือนมีคนอยู่ไม่ต่ำกว่าหลังละ4คนนะฮะยังไงฝากทางการด้วยนะครับและที่ผ่านมาคณะกรรมการก็ช่วยเหลือประสานกับทางหน่วยงานภาครัฐต่างๆแต่มันก็ยากเพราะน้ำมันมาแบบนี้และยังไม่ลดที่เป็นห่วงตอนนี้ในพื้นที่ก็คือน้ำขุ่นน้ำเน่าเริ่มส่งกลิ่นเหม็นขยงขยะแล้วยุคนี้โควิดพี่ขยะติดเชื้อน่ากลัวมากนะฮะพวกหน้ากากเอ่ยอะไรเอ่ยเนี่ยดังนั้นต้องเก็บให้ดีทิ้งให้ดีเลยขยะติดเชื้อนอกจากขยะน้ำเน่าน้ำเหม็นแล้วอีกหนึ่งอย่างฮะสัตว์มีพิษใช่ตอนนี้บางคนบอกว่าอุ๊ยน่ากลัวมากที่นี่สมุทรปราการเพจ Facebook ขอบคุณมากแชร์ข้อมูลที่ทำให้ทุกคนต้องรีบไประวังตัวตะขาบตัวเบ้อเริ่มเลยคุณอาโอ้โหเนี่ยโอ้โหไม้บรรทัดขนาดเล็กๆอ่ะเนี่ยความยาวตัวเบ้อเริ่มเลยทายาทคุณยายวรนาถเนี่ยฮะโอ้โหน่ากลัวมากนะครับ9นิ้วเนี่ยสัตว์มีพิษต้องระมัดระวังย้ำนะครับตอนนี้ทางด้านของอธิบดีกรมชลประทานบอกว่าสถานการณ์ที่สมุทรปราการเนี่ยกำลังเร่งสูบน้ำออกคาดว่าอีกไม่นานน่าจะกลับสู่ภาวะปกติถ้าฝนไม่เติมถ้าฝนไม่เติม 1-2 วันจะกลับสู่ภาวะปกตินิคมบางปูรวมไปถึงพื้นที่บางพลีแถบนั้นส่งใจช่วย คนสมุทรปราการตอนนี้เป็นยังไงลองส่งข้อความมาคุยกันได้อ้าวนี่คือที่สมุทรปราการครับ